สวัสดีครับผมพลนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องประเภทของคนที่เล่นเกมเซเว่นไหนนะจะมีเป็นยังไงบ้างอารีนาครั้งนี้นะจะต้องท็อป10ของเซิร์ฟให้ได้เลยแล้วโซอีมาเนี่ยต้องเอาหงอกคงแก้นี่เลยนี่เลยนี่เลยซื้อเติมก่อนนี่จะได้หงอกคงไหนดูตีประสาทดิใครไม่ตีเตะแม่งให้หมดเตะแม่งให้หมดเตะแม่งให้หมดมีกุญแจต้องพันดอกใครจะไปใช้หมดวะเนี่ยบอทยังขี้เกียจเปิดเลยงั้นไปทำอย่างอื่นก่อนละกันโหตัวนี้น่ารักจังเลยอ่ะปั้นตัวนี้ให้เก่งๆดีกว่าเราชอบอ่ะตัวเนี้ยฮัลโหลอ๋อไอดีที่มี S เหรอครับอ๋อไอดีนั้นขาย500ครับเอาต่อไม่ได้ครับหัว S นี่เปิดได้ยากจริงๆนะครับคนน้อยมากครับที่เปิดได้ครับต่อไม่ได้จริงๆครับโอเคครับโอนมาได้เลยครับครับสวัสดีครับดูเองเป็นยังไงบ้างครับกับ5ประเภทของคนที่เล่นเกม Seven Knights สำหรับใครนะครับที่อยู่ประเภทไหนเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้านล่างด้วยนะแล้วก็ใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยและที่สำคัญครับอย่าลืมกด Subscribe กดตรงนี้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 กดตรงหน้าผมนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆในวันข้างหน้ายังไม่กดอีกยังไม่กดอีกกด